เรามีพ่อค้าอยู่ในจังหวัดของเราอยู่หนึ่งท่านซึ่งขยายตลาดไปยังออสเตรเลียทุกท่านรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าท่านคือใครไม่รู้ค่ะถูกต้องค่ะเขาบอกว่าผมเนี่ยนะค้าขายดีผมค้าขายแป้งส่งออกไปออสเตรเลียแต่ที่ออสเตรเลียตีกลับมาที่ไทยว่าเฮ้ยขออนุญาตพูดคำหยาบนะมึงไม่ได้ค้าขายแป้งมึงค้าขายเฮโรอีนพรรคอนาคตใหม่เคยเล่นเรื่องนี้ไปแล้วรอบนึงแต่ถูกตีกลับแล้วเขาก็บอกว่าเขาค้าขายแป้งจริงๆถ้าเขาไม่ได้ค้าขายแป้งป่านนี้เขาโดนจับไปแล้วนี่ก็เว้ยมันก็อาจจะใช่นะเขาอาจจะค้าขายแป้งจริงก็ได้ถ้างั้นเขาก็โดนจับไปแล้วแต่ด้วยสนธิสัญญาทางต่างประเทศบางอย่างทำให้ประเทศเขาไม่สามารถจับกลุ่มธรรมนัสได้แล้วที่ชื่อเขาไม่ได้ถูกตั้งลิขถูกข้อหาเพราะเขาทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อมาเข้าในรัฐสภาของประเทศไทยค่ะอันนี้ตี้ไปศึกษามาเลยนะเพราะว่าบางท่านบางคนก็ยังไม่ทราบเขาก็ต้องบอกว่าต้องเป็นชื่อเดียวกันแต่อย่าลืมว่าประเทศเราเปลี่ยนชื่อได้ไม่ยากและง่ายๆเลยเพียง20บาทก็เปลี่ยนได้แล้วนะอีกเรื่องที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องเศรษฐีเสรีภาพที่โดนลิดรอนจากผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะไม่ได้มีอำนาจมากมายตี้ขอเอ่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้อาจารย์บางท่านคุณครูบางท่านหรือคณะอาจารย์บางท่านย้ำว่าบางท่านและบางส่วนเขาได้ทำการริดรอนสิทธิเสรีภาพกับนิสิตนักศึกษาและนักเรียนใครที่จะออกมาประท้วงในวันนี้ใครที่จะออกมาเห็นด้วยกับการต่อต้านเผด็จการแต่ต้องโดนทำโทษจะต้องโดนคุกคามนี่ถามว่ามันถูกต้องแล้วหรอคะกับการที่เราจะเรียกประชาธิปไตยกลับคืนมาในประเทศไทยเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเคยมีคนที่อยู่ในขวดซีอิ๊วบอกไว้ว่าการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นเรื่องทางยุทธวิธีใช้เอกสารลับในการพิจารณาซึ่งไม่มีรัฐบาลที่ไหนเปิดเผยกันจริงเหรอคะประเทศเรามันมีจลาจลอะไรบ่อยขนาดนั้นเหรอคะจะไปยืมจากกองทัพอื่นหรือจากต่างประเทศก็ได้ทีนาฬิกายังยืมพอดได้เลยทำเป็นมาออกมาตรการมากมายเพื่อสร้างความโปร่งใสให้หน่วยงานราชการต่างๆให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงคุณธรรมพ.ร.บ.หรืออะไรก็ตามแต่พอเป็นการจัดซื้อของกองทัพบกกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคิดว่าแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรอคะแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมั่นคงของบ้านนะดิมากกองทัพใช้ภาษีที่พ่อแม่เราและภาษีจากเราเองซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านพ่อแม่เรารวมถึงตัวเราเองทำงานหนักเพื่อให้พวกเขานำไปใช้กับเรื่องแบบนี้จริงๆหรอคะนั่นน่ะสิตั้งแต่โควิด-19 ระบาดเนี่ยนะคะเศรษฐกิจพังคนตกงานนักศึกษาที่เรียนจบบางส่วนก็ไม่มีงานทำหนี้สินของประชาชนก็เยอะกันพอตัวเลยทีเดียวแถมรัฐยังกู้เงินมาอีกนึกว่าเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ไหนได้ก็ได้เอาไปซื้ออาวุธเรือดำน้ำหน้าตาเฉยถามจริงๆตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้ถึงได้มาซื้อตอนแก่อุ๊ยตอนใกล้จะลงโลทุกคนคิดว่ามันใช่เหรอคะที่เขามาทำกับประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรามันใช่เหรอคะเจ้าวันนี้นะเจ้าก็มาเป็นกำลังใจเพื่อละออนตีเปิลมี energy อยากต่อสู้ตรงนี้จริงๆแล้วพะเยาอ่ะเอาพวกนี้ว่ามันเป็นทีมไทยและไผ่โค้ดหัวเราอยู่เป็นทีมไหนตีโค้ดหัวเราอยู่วันนี้จะมาแสดงจุดยืนของเจ้าพะเยาอ่ะ